เพื่อนเราจะเข้าห้องน้ำค่ะแต่อยู่ข้างนอกเราจะต้องพูดยังไงคะได้ถามทางว่าห้องน้ำทางไหนห้องน้ำไหนคะจะต้องพูดยังไงคะเพื่อนช่วยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาวาเซลกลับมาพบกับโซอีกแล้วนะคะอยู่กับช่องแทนกุกโชว์ทีวีนะคะวันนี้อยู่กับช่วงสับเกาหลีง่ายๆกับโซนะคะ EP 2แล้วนะคะวันนี้โซจะมานำเสนอสับคำว่าหัวจังชิลหัวจังชิลแปลว่าห้องน้ำนะคะและประโยคที่โซจะมาบอกเพื่อนๆวันนี้คือหัวจังชิลออเดียอิซึมนิกะหัวจังชิรืนออเดียอิซึมนิกะห้องน้ำอยู่ไหนคะและประโยคสุภาพที่ไม่เป็นทางการนะคะหัวจังชิรืนออเดียอิซอยหัวจังชิรืนออเดียอิซอยห้องน้ำอยู่ทางไหนคะก่อนอื่นที่จะขอถามทางต้องพูดคำนี้นะคะชิเลฮัมนิดาชิเลฮัมนิดาหรือชิเลฮัมนิดาชิเลฮัมนิดาขอโทษนะคะขอโทษค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะลองฝึกท่องกันเยอะๆนะคะคลิปนี้โซก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้โซด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้โซก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ให้กำลังใจโซมาทุกๆช่องทางนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณสนิดาบ๊ายบาย